สวัสดีครับพบกับผมบอยจอร์ดและวิซซี่แอนโซครับวันนี้เราอยู่วันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมพามาดูพิพิธภัณฑ์หินแปลกกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าหินแปลกมันแปลกยังไงมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างตามผมมาเลยครับวันนี้เรามีวิทยากรมาให้ความรู้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่สุรภาครับผมเดี๋ยววันนี้จะอยู่กับพี่สุรภานะครับจะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ในหินที่นี่นะครับผมพี่ครับนี่คืออันนี้ฟอสซิลหอยค่ะเป็นหอยแอมเมอไนท์จากเยอรมันนะคะอันนี้จะธรรมชาติอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะซื้อมานะคะครับหลักๆก็จะเป็นพวกหินแม่น้ำโขงก็มีนะคะเป็นพวกสะเก็ดดาวพวกแร่ต่างๆหินงอกหินย้อยค่ะที่นี่ก็จะรวมหินจากทั่วโลกเลยค่ะหลักๆ ก็จะมีประเภทหินแม่น้ำหินภูเขาหินแร่แล้วก็ฟอสซิลเป็นหินแตกสายแรกก็แทรกเข้าไปกลายเป็นลายภาพในหินจินตนาการเหมือนทุ่งนาแม่น้ำอะไรก็คือดูไปมันก็เหมือนภาพวาดใช่ค่ะเหมือนอันนี้ธรรมชาติมันจะเขาเรียกจะอะไรศิลปะมากกว่าธรรมชาติสร้างนี้กับฝีมือคนมันก็แตกต่างหมื่นชิ้นจะเจอชิ้นแบบนี้สักชิ้นหนึ่งจากหินแต่ละแบบก็จะมีเป็นคำบรรยายตามจินตนาการของเจ้าของที่นี่ครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเป็นยังไงแล้วแต่จินตนาการแต่ละคนที่มองนะครับดูอย่างที่นี่นะครับลักษณะคล้ายกับเป็นกิ้งก่าคาเมเลียนจะชูคอตรงนี้ก็จะเป็นลูกตาครับเหมือนที่อันนี้คือจะเป็นเหมือนที่ใส่วิกผมโบราณที่เป็นไม้ไหวอันนี้จะเป็นถ้าเป็นอีกถ้าชาวบ้านบางคนก็ไปสวดมนต์วางฮงจุ้ยแก้อะไรก็ว่าไปตามความเชื่อของเขานี่คืออยู่ในแม่น้ำนะครับใช่ถ้าเป็นทางฝั่งลาวก็จะไข่พญานาคตรงนี้ก็เป็นสะเก็ดดาวพวกอุกกาบาตใช่ที่เป็นแร่เหล็กแต่ที่จะเป็นอีกแบบนึงจะตกเป็นขุกๆค่ะมี2ประเภทอันนี้ตอนตกมาตอนแรกมันก็จะร้อนๆใช่ค่ะความร้อนเจอแต่ว่าอีกแนวอันนี้ญี่ปุ่นจะชอบเนี่ยสไตล์นี้ตกในอันนี้มาจากฝั่งลาวที่น้ำโขงสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณครับพี่สุรภามากๆนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหินที่ในจังหวัดทั้งหมดนะครับสำหรับหินทุกก้อนก็มีเรื่องราวต่างกันนะฮะอายุก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับผมสำหรับบางก้อนก็อาจจะมีแต่ละคนก็อาจจะมีความเชื่อที่เอามาประดับต่างกันไปครับผมก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะฮะสำหรับวิสเทียนโซวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะพาไปมิสซิรีที่ไหนรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ